โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูประฆังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆเด็กที่รักทุกคนสวัสดีค่ะแม่ตู่เรามาเจอกับเด็กๆแล้วในสัปดาห์นี้นะคะแม่เต้จ๋าจ๋าสัปดาห์นี้เราจะให้เด็กๆเรียนหน่วยอะไรคะหน่วยบุคคลสำคัญค่ะบุคคลสำคัญใช่ค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าบุคคลสำคัญของเด็กๆมีคือใครใครออกไหมใครได้ไหมอ้าวถ้าไม่ได้วันนี้วันที่หนึ่งแม่จะบอกเป็นวันที่หนึ่งค่ะใครจ๊ะใครจ๊ะแม่เต้จ๋าใครหนอรักเราเท่าชีวีว้าวลองทายดูจ๊ะแม่มีเรื่องนี้จะให้เด็กๆได้ร้องพร้อมกับแม่ทุกนะใครกันเอ่ยที่อุ้มชูเลี้ยงดูเรามาใครกันนะรักเราตั้งดวงตาดวงใจใครกันเราให้เราศึกษาสมดังฝันใฝ่เพื่อหวังให้เราได้ดีมีสุขเอ้ยว้าวจำเป็นนี้ได้หรือเปล่าคะทายสิใครเต้ทายสิเอ๊ติ๊กตอกติ๊กตอกใครคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเอ๊ะแล้วเด็กๆเนี่ยออกมาจากไหนเนี่ยแม่เต้ออกมาจากไหนเนี่ยว้าวแม่เต้จ๋าจ๋าใครคะคุณแม่ค่ะคุณแม่กำลังตั้งท้องใช่ไหมคะเด็กๆเนี่ยก่อนที่เด็กๆจะเกิดมาเด็กๆต้องอยู่ในท้องคุณแม่ค่ะหายสิเด็กๆอยู่ในท้องคุณแม่กี่เดือนเอ๊ะกี่ห้าเดือนไหมคะห้าเดือนเร็วไปแม่ตุ๊กตาเร็วไปกี่เดือนคะเด็กๆกับเด็กๆ9เดือนค่ะเก่งมากเลยเอ๊ะคลอดออกมา9เดือนแล้วนะคะ9เดือนคลอดออกมาแล้วก็ต้องเป็นเด็กทารกค่ะเป็นเด็กทารกแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำไมคะให้เจ๊คุณพ่อคุณแม่ก็คอยดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำจนกระทั่งเติบโตเป็นเด็กๆโอ้โหเมื่อเด็กๆนะคะโตเป็นผู้ใหญ่ยังไม่ผู้ใหญ่ยังไม่ผู้ใหญ่ยังเป็นเด็กอยู่นะใช่ไหมคะใช่ค่ะพ่อแม่เป็นบุคคลสำคัญมากเลยนะคะสำหรับเด็กๆนะคะในชีวิตของเด็กๆนะลูกนะเพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดนะคะให้ความรักนะคะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูจนเติบโตโอ้เติบโตเป็นไงคะเติบโตจนเข้าโรงเรียนได้ใช่ไหมใช่ค่ะเด็กๆก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนะคะเอาละค่ะเปรียบพ่อแม่เช่นโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักความรู้ชูชีวันลูกจงมันกตัญญูรู้แทนคุณค่ะวันนี้แม่เต้จ๋าแม่เต้มีการบ้านอะไรให้กับมีการบ้านค่ะวันนี้การบ้านวิชาภาษาไทยค่ะภาษาไทยว้าวมีหน้าไหนจ๊ะแม่เต้ว้าวก็คือลากเส้นตามรอยปะนั่นเองตามรอยปะใช่ค่ะนี่มีทั้งหมด3บรรทัดหนึ่งสองสามวนหัวก่อนนะคะแม่เต้จ๋าวนหัวแล้วก็ลากขึ้นมาลากลงมานะคะแล้วก็ระบายสีนะหน้าที่สองเอ็นเป็นวงกลมลากวงกลมเลยค่ะแล้วก็ระบายสีให้แม่เต้ด้วยนะจ๊ะต่อไปหน้าที่สามค่ะโอ้โหอันนี้ขีดหัวขึ้นก่อนแล้วก็ขีดลงมาค่ะลากตามรอยปาดแล้วก็ระบายสีต่อมาโอ้อันนี้เหมือนกันเลยค่ะโอ้โหลากหัวแล้วก็ขีดลงระบายลูกให้แม่เต้ด้วยนะคะระบายสีให้สวยที่สุดเลยนะคะแม่เต้จ๋าการบ้านทั้งหมด4หน้านะคะแม่เต้จ๋าวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับใครเนาะรักเราเท่าชีวีตอบได้ไหมTikTokเก่งมากค่ะคือคุณพ่อและคุณแม่เอาละค่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ